รวมราคา iPad สำหรับนักศึกษาในปลายปี2021นะครับผมแต่ละรุ่นจะเหลือเท่าไหร่แล้วใครจะสามารถซื้อได้บ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะไอ้มาเล่าให้ฟังนะครับก็ในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับผมหลายๆคนก็อาจจะกำลังมองหาของขวัญให้กับตัวเองบางคนก็เล็งๆเป็นตัวของ iPad นะครับผมที่จะอาจจะเอามาใช้ในเรื่องของการเรียนในอนาคตนะครับเพราะว่าบางคนยังเป็นนักเรียนนักศึกษากันอยู่นะครับซึ่งจริงๆทาง Apple นะครับผมเขาก็ได้มีการจัดระบบการซื้ออีกระบบหนึ่งก็คือสำหรับนักศึกษานะครับผมที่จะได้ราคาที่มันถูกลงกว่าแบบแผนในการซื้อปกตินะครับ หลายๆคนก็เล็งๆกันไว้อยู่นะซึ่งช่วงก่อนนู้นก็จะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับ Back to School ได้แถม AirPods AirPods ไปนะครับผมแต่ในรอบนี้หลังจากเปิดตัวอย่างตัวของ iPad Gen 9หรือว่า iPad Mini รุ่นที่6ตรงนั้นมานะครับผมยายก็เลยอยากจะมาอัปเดตราคาให้ฟังกันอีกสักรอบนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในทุกๆรุ่นเลยนะครับผมตั้งแต่ iPad Pro จนไปถึง iPad Gen 9เนี่ยตอนนี้ราคาถ้าเป็นแบบนักศึกษาเผื่อใครอยากซื้อเนี่ยตอนนี้ราคามันเท่าไหร่แล้วนะครับผมแล้วที่สำคัญหลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าใครมีสิทธิ์ที่จะซื้อราคา iPad สำหรับนักศึกษาตรงนี้ได้บ้างแล้วข้อจำกัดมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมอย่างแรกต้องมาคุยกันในเรื่องของว่าใครที่จะสามารถซื้อ iPad แบบราคานักศึกษาตรงนี้ได้บ้างนะครับผมซึ่งคนที่จะสามารถซื้อได้นะครับผมจำพวกแรกเลยก็คือคนที่เป็นนักศึกษานะครับผมที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าก็ได้เทียบเท่าก็จะเป็นปวส.นะครับผมตั้งแต่ปริญญาตรีตรงนี้ขึ้นไปนะครับผมย้ำคือตั้งแต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมใครที่เป็นระดับนักเรียนชั้นมัธยมอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ซื้อได้นะครับอันนี้ต้องย้ำกันนิดนึงนะเพราะมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆจริงๆเลยนะครับหรือใครที่เป็นคุณครูหรือว่าเป็นบุคลากรนะครับผมในการศึกษาระดับชั้นทุกระดับชั้นเลยนะครับผมเป็นคุณครูตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลยันปริญญาตรีปโทปเอกอะไรก็ว่ากันไปอันนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับผมหรือจะเป็นผู้ปกครองนะครับของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ซื้อได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือมีอยู่3ประเภท3พวกที่จะสามารถใช้สิทธิ์ซื้อ iPad แบบนักศึกษาตรงนี้ได้นะครับผมเน้นย้ำกันอีกทีนึงซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับผมในการที่จะสั่งซื้อแล้วก็สำคัญมากๆก็คือบัตรประจำตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัตรนักศึกษาบัตรข้าราชการบัตรอาจารย์หรือว่าบัตรที่เป็นบุคลากรเกี่ยวกับภาครัฐอะไรแบบนี้นะครับผมที่แบบมีชัดเจนว่าเราเป็นใครอะไรยังไงอยู่ในชั้นระดับไหนอะไรแบบนี้นะครับผมถึงจะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับถ้าสั่งซื้อออนไลน์ก็จะเป็นสำเนาก็ได้แต่ถ้าไปซื้อหน้าร้านก็จะเป็นบัตรตัวจริงนะครับผมที่ต้องเตรียมไปและสำคัญมากๆด้วยนะครับและอีกคำถามนึงนะครับผมที่สำคัญมากๆเหมือนกันก็คือถ้าจะซื้อ iPadแบบราคานักศึกษาเนี่ยผมจะซื้อกี่เครื่องก็ได้ใช่ไหมนะครับผมจริงๆแล้วถ้าจะซื้อเป็น iPad แล้วก็เป็นราคานักศึกษาตรงนี้เนี่ยเขาจำกัดได้แค่2เครื่องต่อปีเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ว่าใช้สิทธิ์แล้วก็ซื้อได้อินฟินิตี้กี่เครื่องก็ได้นะครับแค่2เครื่องต่อปีอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดแล้วก็เงื่อนไขที่เราต้องรู้ก่อนที่จะใช้สิทธิ์นักศึกษาในการซื้อนะครับผมก็มาชี้แจงกันไว้ก่อนที่จะไปฟังราคากันนะครับมาถึงราคากันเลยแล้วกันอันนี้เดี๋ยวไอ้รวมมาให้ตั้งแต่ iPad Pro นะครับผม2021ตรงนี้เนี่ยไล่ไปจนถึง iPad Gen 9เลยนะครับผมมาเริ่มกันในฝั่งของ iPad Pro นะครับผมถ้าใครแบบอยากจะได้เรียนในระดับ Pro นะครับผมจริงๆถ้ามองนะiPad Pro มันก็จะสเปคสูงจนเกินไปที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการเรียนแหละนะครับแต่ก็ถ้าใครมีงบไปก็จัดเต็มไปก็ได้นะอันนี้เป็น iPad Pro ปี2021นะครับผมในขนาดหน้าจอ 12.9 นิ้วในราคานักศึกษานะครับผมถ้าเป็นรุ่น 128GB นะครับผมแบบ Wi-Fi อันนี้เหลืออยู่ 34,500 บาทถ้าเป็น Wi-Fi บวกซิลูล่านะครับผม 39,500 บาทนะครับและ 256GB Wi-Fi จะอยู่ที่ 30,000 กับอีก 8,000 บาทถ้าเป็น Wi-Fi บวกซิลูล่า 40,000 กับอีก 3,000 บาทนะครับความจุ 512GB 45,000 บาทในตัวของ Wi-Fi แล้วก็ Wi-Fi บวกซิลูล่านะครับผม 50,000 บาทแล้วก็ตัว 1TB นะครับผมรุ่น Wi-Fi นะฮะ 59,000 บาทและในฝั่งของ Wi-Fi บวกซิลูล่านะครับผม 64,000 บาทนะครับแล้วก็แม็กสุดเลยความจุ 2TB นะครับผมในฝั่งของ Wi-Fi 73,000 บาทแล้วก็ Wi-Fi บวกซิลูล่านะครับผม 78,000 บาทนะครับโอ้ยอันนี้ขนาดใช้สิทธิ์นักศึกษาแล้วนะราคาก็ยังถือว่าโอเคโหดหินอยู่พอสมควรแต่ถ้าใครอยากจะได้แบบจัดเต็มเนี่ยอาจจะต้องไปกันนิดนึงถ้าใครอยากจะได้แบบนั้นนะครับผมส่วนในรุ่น iPad Pro ปี2021นะครับผมขนาดหน้าจอ11นิ้วตัวนี้ถ้าเป็น
128จิกนะครับในรุ่นของ Wi-Fi 26,200 บาทนะครับผม Wi-Fi บวกซิลล่า 31,200 บาทความจุ256จิกนะครับผม Wi-Fi 29,700 บาท Wi-Fi บวกซิลล่า 34,700 บาทนะครับผม512จิก Wi-Fi นะครับผม 35,000 บาทแล้วก็ Wi-Fi บวกซิลล่า 40,000 บาทนะครับผมแล้วก็ตัว1 TB นะครับ 49,000 บาทในตัวของ Wi-Fi แล้วก็ Wi-Fi บวกซิลล่า 54,000 บาทนะครับผมแล้วก็ความจุ 2T เต็มแม็กไปเลยนะครับเป็น 63,000 บาทในตัวของ Wi-Fi แล้วก็ Wi-Fi บวกซิลล่า 68,000 บาทนะครับผมจะเห็นได้ว่าตัวของ Wi-Fi ปกติกับ Wi-Fi บวกซิลล่านะจะมีราคาต่างกันอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับ oh, no. ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเราจะได้ใช้ใส่ซิมหรือเปล่าใช้ไปข้างนอกหรือเปล่าเพิ่มเงิน 5,000 บาทไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมก็ต้องพิจารณาอีกทีเดี๋ยวอาจจะทำคลิปมาบอกอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับผมว่า Wi-Fi บวกซิลล่ามันมีข้อแตกต่างอะไรยังไงใครควรจะซื้อตัวไหนดีนะครับผมจะทำมาบอกไว้อีกทีหนึ่งละกันนะครับแล้วก็มาถึง iPad ที่หลายๆคนก็กำลังตามหาอยู่เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือตัวของ iPad Air 4ที่ราคาก็เปิดมา19,900 บาทตอนนั้นนะครับผมตอนนี้ถ้าเป็นราคานักศึกษาน่ะณตอนนี้นะครับผมถ้าเป็นในความจุ64จิกแบบ Wi-Fi อยู่ที่ 18,300 บาทนะครับผม Wi-Fi เบิร์กซิลล่า 22,800 บาทแล้วก็ความจุ256จิกนะครับผม 23,300 บาทในตัวของ Wi-Fi นะครับผมแล้วก็เป็น Wi-Fi บวกซิลล่าอยู่ที่ราคา 27,800 บาทนะครับเหมือนว่าตัวของ iPad Air 4นะครับผมอันนี้ถ้าเป็น Wi-Fi กับซิลล่าเนี่ยราคาจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ 4,500 บาทนะครับผมไม่ได้ต่างกันเยอะมากขนาดนั้นนะครับผมส่วนรุ่นถัดมาเป็น iPad ที่เพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆนะครับผมนั่นก็คือตัวของ iPad mini รุ่นที่6นะที่ DIY ก็พี่โอได้รีวิวอะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วก็พูดถึงปัญหากระทุกกระทิกกระทุกกระทิกเล็กน้อยนะครับผมใครอยากรู้ว่ามีปัญหาอะไรนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ตอนรีวิว iPad mini 6นะครับผมสามารถกลับไปดูได้นะโดยราคาถ้าใครอยากจะได้เป็นราคานักศึกษาของ iPad mini 6นะครับรุ่น64จิกในฝั่งของ Wi-Fi อยู่ที่ 16,100 บาทนะครับผม Wi-Fi บวกซิลล่า 21,100 บาทถ้าเป็นความจุ256จิกนะครับผมรุ่น Wi-Fi อยู่ที่ 21,100 บาทแล้วก็ตัวของ Wi-Fi บวกซิลล่านะครับผม 26,100 บาทนะครับอันนี้ก็ใครอยากจะได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับราคานักศึกษาแต่อันนี้ที่ไอ้ลองเข้าไปดูมานะครับผม iPad mini 6คิดว่าน่าจะขายดีมากๆในช่วงปลายปีนี้นะครับผมเพราะว่าณวันที่อัดนะที่ไอ้เข้าไปดูนะครับผมสั่งณวันนี้เนี่ยได้อีกทีนะครับผมช่วงมกราเลยนะครับผมมกรากุมภามีนามีนาเมษาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยและของหายากด้วยนะถ้าใครอยากจะได้ก็รีบสั่งณตอนนี้เลยก็จะดีมากๆเลยนะครับผมมาถึงคิว iPad อีกตัวหนึ่งที่ขายดีไม่แพ้ตัวของ iPad mini รุ่นที่6เลยนะครับผมนั่นก็คือ iPad Gen 9นะครับผมนะอันนี้ขายดีมากๆนะเพราะว่าได้สเปคอะไรที่มันเกินตัวมากๆเลยนะครับโอ้โหนะในฝั่งของรุ่น64จิกนะครับผมถ้าเป็นแบบ Wi-Fi ในราคานักศึกษานะครับจะอยู่ที่ 10,000 กับอีก700บาทนะครับผมถือว่าต่างกับตัวของราคาเต็มๆ 11,900 บาทอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมเลยคิดว่าเอ้ยราคานี้ก็น่าจะคุ้มๆอยู่นะในฝั่งของ Wi-Fi บวกซิลล่านะครับผมจะอยู่ที่ 15,400 บาทนะครับในความจุ256 จิกนะครับผมในรุ่นของ Wi-Fi เนี่ยจะอยู่ที่ 15,900 บาทนะครับแล้วก็ Wi-Fi บวกซิลล่าเนี่ยอยู่ที่ 20,000 กับอีก600บาทนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่ารวมมาให้แบบว่าครบหมดทุกรุ่นให้ใครได้หลายคนได้มาดูคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจเองว่าเอ๊ะตอนนี้ราคามันอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วนะครับผมจะได้เก็บเงินไปในช่วงปลายปีนี้ถูกเลยนะครับว่าเอ๊ะจะได้เก็บเท่าไหร่จะได้เงินมาซื้อ iPad สำหรับนักศึกษาเอามาใช้เรียนในปีถัดไปนะครับผมก็ว่ากันไปเนาะหรือว่าใครที่เป็นผู้ปกครองอาจจะซื้อเอาไปให้ลูกให้หลานได้ใช้งานอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมเพียงแค่เราใช้ชื่อเราเข้าไปซื้อนะครับผมจะไปให้ใครใช้ก็แล้วแต่เรานะครับหรือว่าใครนะครับผมอยากจะได้ที่มันเป็นราคาแบบฟลัชเซลนะครับผมราคาที่อาจจะถูกกว่าราคานักศึกษาตรงนี้อีกในบางสถานการณ์ในบางเวลานะครับผมก็สามารถแวะไปดูได้ที่เว็บชี้เป้า.com นะครับ
ึ่งในนั้นเนี่ยก็จะรวมทั้งตัวของ iPhone ราคาแฟลชเซลล์ iPad ราคาแฟลชเซลล์นะครับผมมาในนั้นเนี่ยมาอัปเดตอยู่ตลอดเลยนะครับผมลองแวะเข้าไปดูได้เผื่อบางทีอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าตัวของราคานักศึกษาตรงนี้ก็เป็นได้นะครับผมลองแวะไปดูได้ที่เว็บ chipao.com นะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะฮะเผื่อบางคนที่กำลังตัดสินใจอยู่จะได้เอาคลิปนี้ของทีไอซ์เนี่ยไปช่วยในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะกด Subscribe นะครับให้กับ Channel ติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามีคนดูแต่ไม่ค่อยมีคนกดซับเลยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วจะเสียงเหนื่อยทำไมวะฝากด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ทีไอซ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับนี่ลงยันเลย